มาตรการกบิล59นะครับวันนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษว่า DSI ส่วนที่กำลังกับตำรวจเข้าปฏิบัติการค้นวัดพระธรรมกายตามหมายค้นของศาลอาญาเพื่อแจ้งข้อหาพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายหลังจากที่ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับกรณีรับเช็คจากอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันนะครับไปติดตามเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้กันครับ20นาฬิกาของคืนวันที่15มิถุนายนศาลอาญาอนุมัติหมายค้นวัดพระธรรมกายโดยหมายค้นมีผลตั้งแต่วันที่16มิถุนายนเป็นต้นไปเป็นไปตามที่คณะทำงาน3ฝ่ายคือ DSI ตำรวจและอัยการขอศาลเพื่อเข้าจับกลุ่มพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายตลอดทั้งคืนกัลยาณมิตรและศิษยานุศิษย์ทยอยเดินทางเข้าวัดพระธรรมกายต่อเนื่องหลังทราบจาก DSI ว่าจะมีการเข้าค้นวัดพระธรรมกายในวันที่16ถึง17มิถุนายน5นาฬิกาชุดปฏิบัติการพิเศษของ DSI นัดรวมพลก่อนตรวจค้นจับกลุ่มพระธรรมชโยตามแผนกบิล59ตั้งแต่เช้ามืดเน้นปราศจากอาวุธไม่มีปะทะและทำอย่างเปิดเผย5นาฬิกา30นาทีชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นำโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลรองอธิบดี DSI นัดเข้าตรวจค้นจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายตามแผนกบิล59 6นาฬิกาตำรวจระดมกำลัง4กองร้อยรวม600นายตำรวจกองสื่อสารและแพทย์โรงพยาบาลตำรวจพร้อมประสานงานกับชุดปฏิบัติการของ DSI การปฏิบัติการครั้งนี้มี3กองอำนวยการหลักประจำใน3จุดคือกองบังคับการตำรวจภูธรภาค1สถานีตำรวจภูธรสภ.คลองหลวงและชุดปฏิบัติการตรวจค้นตามหมายจับที่วัดพระธรรมกาย7นาฬิกาตำรวจตรึงกำลังที่วัดพระธรรมกายขณะ DSI มุ่งหน้าเข้าประตู7ประตูหลักที่ใช้เดินทางเข้าออกของวัดพระธรรมกายอีกด้านศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายระดมนั่งสมาธิบริเวณด้านในวัดเป็นกำแพงมนุษย์หลายชั้นตั้งแต่บริเวณด้านหน้าประตูลึกเข้าไปภายในวัดระยะทางกว่า100เมตรขณะบริเวณโดยรอบวัดมีศิษยานุศิษย์เดินทางมาให้กำลังใจพระธรรมชโยอีกส่วนหนึ่ง9นาฬิกาชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษนำโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลรองอธิบดี DSI พร้อมคณะที่ประกอบด้วยนายอำเภอคลองหลวงตัวแทนสำนักพระพุทธศาสนาเกือบ20คนเข้าวัดพระธรรมกายโดยมีพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายออกมาเจรจาและขอดูหมายค้นการเจรจาใช้เวลาเพียง15นาทีจากนั้นอนุญาตให้เข้าไปด้านในของวัดได้แต่บอกกับชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าต้องเจรจากับคณะศิษยานุศิษย์ของพระธรรมชโยที่ประตู5 9นาฬิกา30นาทีชุดปฏิบัติการพิเศษของ DSI เจรจากับตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์คณะศิษย์ยืนยันไม่ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษพบพระธรรมชโยพร้อมประกาศจุดยืน3ข้อให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยก่อนกลัวคดีไม่ได้รับความเป็นธรรมคดีมีอายุความ15ปีทำไมต้องเร่งรัดจับกุมทั้งที่พระธรรมชโยยังอาพาธอยู่และรอให้มีการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่เสร็จสิ้นก่อน11นาฬิกาชุดปฏิบัติการพิเศษ DSI และตัวแทนวัดพระธรรมกายแถลงร่วมกันทางเจ้าหน้าที่มาเนี่ยก็มาทำตามหน้าที่ทางด้านกฎหมายก็ขอพื้นที่จากลูกศิษย์ทั้งหลายที่มาเนี่ยก็ด้วยความรักและห่วงใยหลวงพ่อก็ต้องขอขอบคุณขออนุโมทนาบุญลูกศิษย์ด้วยที่เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ภายในวัดเพื่อทำตามหน้าที่ของเจ้าหน้าที่แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อไปถึงจากประตู7แล้วไปถึงประตู6เนี่ยก็เปิดได้แล้วก็พอไปถึงประตู5เนี่ยปรากฏว่าลูกศิษย์เองเนี่ย ก็ไม่ยอมแต่ว่าก็ด้วยความรักในพระเดชพระคุณหลวงพ่อหลวงพี่ก็พยายามที่จะช่วยเจรจาแล้วขอโอกาสลูกศิษย์เข้าไปถึงชั้นในนะครับก็มีมวลชนอีกกลุ่มนึงนะครับที่มีเจตนาชัดเจนนะครับที่จะต่อต้านที่จะไม่ให้เราดำเนินการในส่วนตรงนั้นซึ่งก็มีเหตุผลนะครับซึ่งก็จะมีเหตุผลในส่วนของญาติโยมในกลุ่มนั้นซึ่งในข้อเท็จจริงนะครับทางหน่วยงานทางเจ้าที่ที่เราได้ดำเนินการเนี่ยเราก็มีการเก็บรวบรวมนะครับพยานหลักฐานต่างๆที่ทั้งวันนะครับทั้งวันนี้ในการดำเนินการเนี่ยเพื่อที่จะมีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องการดำเนินการในส่วนต่อไป
มีความผิดเรื่องอะไรต่อเรื่องไปก็จะดำเนินการในส่วนตรงนั้นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสำหรับการปฏิบัติในวันนี้นะครับก็ต้องชื่นชมนะครับที่ทำให้เกิดความเรียบร้อย6ชั่วโมง30นาทีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของ DSI อยู่ในวัดพระธรรมกายไม่มีโอกาสได้พบพระธรรมชโยทำได้เพียงแค่การเจรจากับพระสนิทวงศ์วุฒิวังโสผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายและคณะตัวแทนศิษยานุศิษย์เท่านั้นต่อมา 14:30 นาทีที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค1ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันแถลงปฏิบัติการค้นวัดพระธรรมกายยุติลงแล้วหลังชุดเจรจาไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ชั้นในของวัดได้เหตุศิษยานุศิษย์นั่งปิดทางเข้าออกไม่รับฟังการขอเข้าตรวจค้นเกรงฝ่าเข้าไปอาจทำให้เกิดความรุนแรงคือเท่าที่ดูตั้งแต่เช้านะครับมวลชนก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับได้รับความร่วมมืออย่างดีมีการเจรจาทุกขั้นตอนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเราทำด้วยความละมุนละม่อมนะครับคือไม่ครับผมว่าการดำเนินการทุกอย่างเนี่ยมันมีต้องการประเมินสถานการณ์ทุกอย่างนะครับถ้าเข้าไปแล้วเกิดสถานการณ์ที่มันมีความรุนแรงหรือสูญเสียเนี่ยทางชุดที่เข้าไปก็ต้องประเมินสถานการณ์ครับผมตอนนี้การปฏิบัติการตามหมายเนี่ยหมายก็มีอายุความอยู่แล้วนะครับเราเพราะวันนี้มันไม่สำเร็จมาแล้วก็มีขั้นตอนกำหนดการอยู่แล้วครับผมมันขึ้นอยู่กับชุดเจรจาว่าปัจจุบันเนี่ยทางพระเองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือนะฮะแต่ทางศิษยานุศิษย์บางส่วนก็ยังมีข้อสงสัยข้อซักถามช่วงต่อไปนี้กลับไปก็เป็นการเจรจาต่อรองปฏิบัติการครั้งนี้หากนับเวลาจากศาลอาญาอนุมัติหมายค้นจนกระทั่งจบสิ้นภารกิจ19ชั่วโมง30นาทีชุดปฏิบัติการพิเศษที่ประกอบด้วย DSI อัยการและตำรวจไม่สามารถนำตัวพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้ต้องหาตามหมายจับฐานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและรับของโจรกรณีรับเช็คจากอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันกว่า 2,000 ล้านบาทออกมารับทราบข้อกล่าวหาและดำเนินการทางกฎหมายได้จากนี้ต่อไปต้องติดตามว่าคดีนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หรือไม่ที่ไม่สามารถนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้